เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมเอ็กโซซินครับผมนะวันนี้อยู่ในคลิปรีวิวฮีโร่นะครับผมนะแล้วก็ฮีโร่นี้ที่จะมารีวิวก็คือเดมอนทีฟนะครับมันน่ะเดมอนทีฟหรือเปล่าวะโจรปีศาจอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟโคเบต้าด้วยนะคือสาเหตุที่มีตัวเนี้ยเพราะว่าน้องผมคนนึงนะครับเล่น wow. เนี่ยเขาชื่อคนนี้นะครับเขาสุ่มใบฮีโร่แบบเนี้ยสุ่มได้เดมอนทีฟเว้ยไหนว่าเดี๋ยวผมหามาคราวนี้แหละนี่เขาสุ่มได้เว้ยพอเขาสุ่มได้ปุ๊บผมก็มาลองเล่นเลยสรุปมันบัฟนะครับ wow. คือมันบัฟจากเซิร์ฟเก่าเว้ยเดี๋ยวนึงเดี๋ยวผมปิดเพลงก่อนนะคือแม่งคือมันบัฟจากเซิร์ฟเก่าเว้ยคือมันบัฟยังไงคือคุณก็รู้ถูกไหมไอเดมอนทีฟอะมันจะมีเกตตรงนี้อยู่4เกตถูกป่ะแล้วทีเนี้ยกว่ามันจะคูลดาวน์แม่งนานมากเดี๋ยวคุณดูอะไรนะเดี๋ยวผมจะมาคอมโบให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่าทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเดมอนทีฟมันทำอะไรได้บ้างคือการคอมโบนะครับต่อยปั๊บตบดูนะครับตบไปเรื่อยๆเห็นอะไรมั้ยครับเกตแม่งไวมากเกตแม่งขึ้นไวมากดูโหเกตแม่งไวมากแบบโอ้โหมันโคตรบัฟอะเนี่ยคือเราตบช้าๆแล้วก็ตบเรื่อยๆเรื่อยๆดูดิเกตขึ้นแป๊บเดียวอะดูดิยังจะทันอีกครั้งนึงอะโอ้โหแบบเกตงวยโคตรๆอะแล้วก็ส่วนการตีธรรมดานะครับก็จะตี1 2 3มันจะตี3ทีนะครับแต่การตีของมันอะมันมีหลอกเลยครับโดยการตีแล้วก็กดเห็นไหมเห็นไหมแบบคือมันเหมือนมันเป็นการตีหลอกคู่ต่อสู้อะโดยการกดลูกศร นะครับ2ครั้งเห็นไหม1 2ปั๊บเห็นไหมคือมันจะเป็นเงาดำๆไปคือมันไม่ทำดาเมจนะครับ1 2คือเหมือนเราตีหลอกอะเราไว้ตีหลอกคนให้มันแบบชอบกดบล็อกอะตีหลอกแล้วก็อะไรวะการตีบนอากาศนะครับ1 2 3จะเป็นการตี2ครั้งนะครับถ้าจะเล่นเหวจริงๆก็ตัวนี้ก็เล่นได้ดูเดี๋ยวผมจะเล่นเหวดูที่ผมไปศึกษามานะคือ1 2 3ปั๊บกด A ครับปั๊บกด A ไอ้เหี้ยอย่างขี้โกงดูดิคือมันครึ่งแมปเลยนะครับลองเดี๋ยวลองเช็คดูดีนะครับผมจะต่อยมันขึ้นปั๊บอ้าวลงเฉยนี่นะครับเราลองดูว่ามันจะไปไกลถึงไหนนะครับโอเคโอ้โหพามาครึ่งแมปอะแบบก็เกตแม่งขึ้นไวมากโคตรโหดอะตัวนี้เป็นตัวที่โหดตัวนึงเลยนะผมว่าถ้าแม่งเข้าเซิร์ฟจริงว่าน่าจะคนเล่นเยอะอยู่อะเพราะแบบเนี่ยจุกแล้วแบบโอ้โหแค่วิ่งต่อยแล้วก็ตบไปนะตบช้าๆดูดิตบช้าๆก็ตีว่า5ครั้งอะนะถามว่ามันตบจนตายได้ไหมมันตบจนตายได้นะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันคือมันอยู่ที่ดาเมจกับเล่นเหวด้วยอ่ะผมยืนตรงนี้นะเดี๋ยวดูว่าเราจะพาไปถึงเหวตรงนู้นหรือเปล่าโอเคเริ่มดูดิครึ่งแมปฮัลโหลคือโดนคอมโบทีก็ยาวจริงๆแบบโคตรขี้โกงเราหมดถ้ามีผมเป็นคนชอบคอมโบแบบให้ได้เยอะๆคุ้มๆอ่ะก็คอมโบเนี่ยคุ้มสุดละ แบบตบเรื่อยๆอ่ะต่อยนะแล้วคือมันตบเรื่อยๆมันบัฟนะครับตัวนี้มันบัฟอ่ะแล้วแม่งโหดมากแค่เกรดขึ้นไว้ก็โหดแล้วอ่ะนี่เกรดขึ้นไว้ก็โหดแล้วดูดิเนี่ยเราจะคอมโบกับชุดก็ได้อะแบบโอ้โหแรงมากโหดมากบอกเลยยอมจริงอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่แบบใช้ได้ตัวหนึ่งเลยนะครับก็ที่จะมารีวิวก็มาเท่านี้นะครับจะบอกว่ามันบัฟนะตัวนี้เป็นตัวที่บัฟในเซิร์ฟนี้นะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้รีวิวอะไรวะ Demon Thief โอเคก็บ๊ายบายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าจุ๊บจุ๊บ